เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาถึงข้อ30นะคะข้อสุดท้ายของพาร์ทปรนัยนะคะเหลืออีก8ข้อที่เหลือนะคะก็จะเป็นอรรถนัยทั้งหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นสู้กันต่อนะคะทุกคนใกล้จบชุดที่5แล้วนะคะเป็นไงบ้างคะไหวไหมเอ่ยยังไหวอยู่ใช่ไหมคะมาสู้ๆค่ะ y equal x square minus a in the equation above a is a positive constant and the graph of the equation in the xy plane is a parabolaWhich of the following is an equivalent form of the equation? ก็คือข้อนี้นะคะเขาให้มาว่า y เท่ากับ x กำลังสองลบ a เนาะโดยที่ a เนี่ยเป็น positive constant แปลว่าอะไรคะทุกคน positive ก็คือบวกนะ constant ก็คือค่าคงที่นะคะก็คือเป็นตัวเลขใดๆก็ตามนะคะที่เป็นค่าบวกนั่นเองแล้วก็กราฟเนี่ยอยู่ใน xy plane นะคะเป็นพาราโบลาเนาะเขาถามว่าอันไหนนะคะมันมีค่าเท่ากับสมการนี้เนาะที่จริงข้อนี้เนี่ยก็ทำไม่ยากเช่นเดียวกันนะคะทุกคนมาดูกันนะy เท่ากับ x กำลังสองลบ a ถูกต้องไหมคะทุกคนมาดูข้อ a ดีกว่า y เท่ากับ x บวก a x ลบ a อันนี้เนี่ยมันอยู่ในพาร์ทมันอันนี้อยู่ในรูปแฟกเตอร์นะคะมันก็คือจะแบบย่อยกว่าแบบนี้ถูกต้องไหมคะเหมือนเขาแบบทำอะไรออกมาแล้วได้อย่างนี้นะก็คืออันนี้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังคุ้นไหมคะทุกคนหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังมันก็คือสูตรอะไรคะผลต่างกำลังสองใช่ไหมคะก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองถูกต้องไหมคะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็จะได้หน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนะคะอันนี้เป็น x กำลังสองเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็น a อันนี้เป็น a กำลังสองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย choice a นะคะก็คือผิดไปเลยนะคะมาดู choice b บ้างนะy เท่ากับ x บวก root a คูณกับ x ลบ root a นะคะเราก็เหมือนเดิมเลยนะหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนะคะเราก็จะได้หน้ากำลังสองลบหลังทั้งหมดกำลังสองนะคะก็คือ y เท่ากับ x กำลังสองลบ root a กำลังสองก็ได้ a นั่นเองเป็นไงคะเป๊ะแม่ข้อนี้ไม่ยากเลยนะได้คำตอบเลยนะคะตอบช้อย b ใช่ไหมคะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งประมาทนะคะมาลองดูช้อยซีแกเดี๋ยวจะขอเฉลยทุกช้อยนะคะจะได้ให้ทุกคนเห็นชัดๆเนาะว่าแบบไม่ใช่แน่นะเผื่อมีคนตอบช้อยอื่นนะคะเราก็จะได้ว่า y เท่ากับ x บวก a ส่วน2 x ลบ a ส่วน2ก็คือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2อีกแล้วใช่ไหมคะทุกคนขอเขียนตรงนี้เลยกันคำว่าหน้านี้ก็คือตัวหน้านะคะคำว่าหลังก็คือตัวหลังนั่นเองหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะคะก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะแล้วก็จะได้ y เท่ากับ x กำลังสองลบ a กำลังสองส่วนสี่นะคะหน้าตาก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วนะคะก็คือไม่เท่ากันนั่นเองส่วนช้อยดีเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเป็น x บวก a กำลังสองเนาะอันนี้คือกำลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมคะทุกคนช้อยดีเนี่ยถ้าเรากระจายตามสูตรนะคะมันก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองถูกต้องไหมคะอันนี้เนี่ยต่างสุดเลยนะคะสูตรสามอันบนเนี่ยก็คือผลต่างกำลังสองเนาะอันนี้ก็คือกำลังสองสมบูรณ์นะคะเป็นบวกนะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะช้อยดีก็ไม่ใช่นะเรียบร้อยนะคะข้อสุดท้ายไม่ยากเลยนะแป๊บเดียวเองเห็นไหมทุกคนขอทวนสูตรอีกรอบนะคะสูตรนี้นะคือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะคะจะแยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง
ทุกคนถ้าใครไม่เชื่อนะคะก็ลองกระจายดูก็ได้นะลองกระจาย2อันนี้ดูและสรุปแล้วเนี่ยมันจะได้ตามนี้นะคะหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2พอดีนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูช้อยส์เลยนะคะช้อยส์ A เนี่ยได้ x + a คูณกับ x - a นะคะก็คือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นั่นเองหน้าคือ xถ้าเป็น x กำลัง2นะคะหลังคือ a ก็ต้องเป็นลบ a กำลัง2เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยส์ a ก็เลยผิดนะคะเพราะว่า x เนี่ยถูกแล้วแต่ a เนี่ยอันนี้เป็น a อันนี้เป็น a กำลัง2นะคะก็ไม่เหมือนกันเนาะ equivalent แปลว่า equal นะคะ equal ก็คือเท่ากับนะมันก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่า a มันจะเท่ากับ a กำลัง2ได้ยังไงคะทุกคนยกเว้น a เป็น0 1หรือลบ1อะไรอย่างงี้นะอ่ะมันก็ไม่เท่ากันนะคะทุกคนอ่ะหลังจากนั้นนะเราก็หา b ต่อใช่ไหมคะ x บวก root a x ลบ root a นะคะเราใช้ว่า x กำลัง2ลบ root a กำลัง2นะก็คือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นั่นเองหน้ากำลัง2ลบ root a กำลัง2ก็คือ a นะคะเรียบร้อยเหมือนเป๊ะเลยนะอ่ะพอมาข้อ c นะคะก็ไม่เหมือนอีกแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็น a ส่วน2นะคะมันก็จะได้ว่า x กำลัง2ลบ a ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2นะก็คือ x กำลัง2ลบ a กำลัง2ส่วน4นั่นเองก็ไม่ได้นะคะทุกคนเวลากระจายกำลัง2เนี่ยต้องทั้งบนทั้งล่างนะคะจะแค่บนเป็น a กำลัง2ส่วน2เองไม่ได้นะต้องทั้งบนทั้งล่างนะคะก็เลยเป็น a กำลัง2ส่วน4เนาะส่วนข้อดีเนี่ยเป็นกำลัง2สมบูรณ์นะคะใช้ไม่ได้เลยนะสูตรนี้นี่คนละอันกันเลยนะจะได้ว่า y เท่ากับ x กำลัง2บวก 2ax บวก a กำลัง2นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็ชัดเจนนะคะว่าคำตอบเนี่ยคือ b boy เนาะมาปิดท้ายกันทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะข้อ30ก็ตอบ b boy นะคะอ่ะไปลุยพาร์ทอัตนัยกันต่อนะคะทุกคนอย่าเพิ่งหมดแรงนะคะเจอกันค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าบทจัดเวลาไว้เรียนรู้เขียนอันนี้ให้เป็นสมมติที่ให้สีเขียวมาทำไงก็ได้ให้ได้แสงสีขาว